คลิปนี้เป็นเรื่องพระคนสมัยก่อนเล่นพระอะไรกันทำไมคนถึงเล่นพระแล้วพระอีกองค์หนึ่งที่ผมมาตะจันมากเมื่อก่อนไม่แพงเมื่อก่อนถูกมากไอ้บอยท่าพระจันทร์เขาเคยบอกผมพี่ตุ๊กหน่อยพระกูเขาจะไม่เล่นเขาจะเล่นเหรียญเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเจอตรงไหนแท้ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เหรอฟังนะครับตะกุดเดี๋ยวนี้เจอไหนเก๋ๆตรงนั้นเก๋เยอะที่ผายนะครับสวัสดีครับพบกันอีกคลิปนึงคลิปนี้เป็นเรื่องพระคนสมัยก่อนเล่นพระอะไรกันทำไมคนถึงเล่นพระซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเข้าวงการพระใหม่ๆเนี่ยผมลาออกจากงานแล้วเข้าวงการพระเครื่องเนี่ยป้าผมนะเขาก็ถามผมว่าแล้วมึงจะทำอะไรผมก็บอกว่าผมอยากจะเป็นเซียนพระใช่ไหมเขาก็บอกว่าโอ้มึงขายพระกินไม่เจริญหรอกไอ้เราตอนทำงานบริษัทไซโคชาเลยนะเราจะชอบซื้อหนังสือหนังสือเล่มนั้นคือหนังสือนโมนะครับหนังสือนโมกับหนังสือมหาโพนะครับไอ้หนังสือนโมไอ้เราตอนนั้นดูพระไม่เป็นแล้วแต่เรามีกล้องอยู่ตัวซื้อมาประมาณ10บาทมั้งกล้องดูพระ 10X น่ะส่งดูส่องกันไปงั้นแหละแต่มันจะมีคนที่คนโรงงานน่ะไม่ว่าจะเป็นพี่บัสไอ้โลดอะไรเงี้ยที่เขาชอบดูพระอันเนี้ยแต่เชื่อมั้ยดูไม่เป็นหรอก คนรุ่นเก่านี่โคตรสุดๆสมัยนี้นะมีกล้องโทรศัพท์ถ่ายรูปเนี่ยชัดๆเนี่ยยังบางทียังบอกเก๊แท้ยากเลยแต่คุณจะไม่ในหนังสือคอลัมน์หนังสือตอบปัญหาพระเนี่ยเขาจะเอาเซียนเนี่ยนะครับมาตอบปัญหาแต่พระที่ส่งมาเนี่ยเขาทำไงบ้างสมัยก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปนะเขาจะเอาไอ้กระดาษขาวๆเนี่ยแล้วเอาพระวางอะไรขาวๆทาบแล้วก็ดินสออ่ะขูดแล้วก็จะมีรูปแรงเงาบางอันก็เป็นคนวาดแต่มึงเชื่อไหมไอ้คนตอบนี่โคตรเก่งเลยมันตอบเก๊แท้งงที่ป่ายเลยเฮ้ยมันตอบเก๊แท้ได้ยังไงวะก็ในเมื่อพระมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาบอกเลยนะผิดพงผิดพิมพ์เฮ้ยมึงรู้ขนาดนั้นเชียวเหรออันนี้เป็นอะไรที่ผมงงนะอันนั้นก็คือในหนังสือรุ่นเก่าสื่อนู่นเลยนี่มหาโพนี่มหาโพนี่ใหญ่ท่าไม้เขาเป็นคนทำออกมานะบรรณาธิการแล้วก็พันเอกสุภชัยศรีแพทย์ถ้าจำไม่ผิดนะเขาจะเป็นอันนี้คนนี้คนเก่งก็จะตอบเขียนคอลัมน์ต่างๆเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับแล้วก็พระเครื่องบอกราคาว่าอะไรแล้วพระเขาจะนำว่าพระอะไรที่แบบน่าเล่นอะไรเงี้ยนะครับพระเกจิหลวงพ่อคงพระคูณนะสมัยก่อนไม่มีราคานะครับพระที่สร้างใหม่ไม่มีราคาเลยหลวงพ่อธงหลวงพ่อทิมเนี่ยราคายังถูกอยู่เลยไม่กี่ร้อยบาทนะครับเต็มที่ก็พันกว่าบาท 2,000 บาทแล้วก็หลวงพ่อพรมเนี่ยใช่มั้ยเจ้าคุณนรรัตน์ราชมณิชเนี่ยใช่มั้ยหลวงพ่อปานหลวงนกยังองค์200 300อยู่เลยสมัยก่อนนะแล้วก็หลวงพุทธโตเพิ่นยังก็ไม่แพงพระชุดเลยพระชุดที่เมื่อก่อนน่ะอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทถึงหลักร้อยเนี่ยนะครับแล้วมาแพงเนี่ยตอนนี้บางองค์ขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเป็นล้านเนี่ย1หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อปานนี่ถือเป็นพระชุดเพราะมีหลายพิมพ์นะครับ2หลวงพ่อพรมวัดช่องแขนครสวรรค์3หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพี4หลวงปู่ทิมวัดทหารไร่5เนี่ยเจ้าคุณนรรัตน์ราชมณิตเนี่ยคือพระพวกเนี้ยถือว่าเป็นพระชุดที่คณาจารย์ท่านสร้างพระไว้เนี่ยแต่ว่ามีพระให้เลือกเล่นหลายองค์ราคามีตั้งแต่หลักร้อยถ้ารุ่นแรกๆก็หลักหมื่นแต่ตอนเนี้ยมีหลักหมื่นเนี่ยมันกลายเป็นหลักล้านไปแล้วอะแล้วพระอีกพระองค์นึงที่ผมมหัศจรรย์มากเมื่อก่อนไม่แพงเมื่อก่อนถูกมากหลวงพ่อกวยพระโคจารามโอ้โหตอนนี้แพงแซงองค์อื่นไปเยอะนะครับแพงมากเหรียญพระกวยเนี่ยเหรียญรุ่นแรกนะโอ้โหเหรียญกลมๆนะโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยหลักหมื่นก็สวยๆก็ยังมีซื้อได้แล้วนะแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหกล้องเดี๋ยวนี้ในตลาดนั้นรุ่นแรกนะเออหลวงพ่อกวยรุ่นแรกนะคือเมื่อก่อนสมัยก่อนหลักหมื่นมันก็ถือว่าแพงนะสมัยก่อนมีเงินเท่าหนามหมื่นนึงเลยอ่างข้าดูจักเนี่ยซื้อพระได้เป็นถุงกับแก๊ปใหม่เหรอองค์นี้ซื้อไม่ได้ถูกป่ะถามว่าคนโบราณคนรุ่นเก่ารุ่นเก่าอย่างผมเนี่ยเล่นพระอะไรพระกรุต้องเป็นพระกรุพระกรุนี่ก็มีเนื้อผงเนื้อชินก็มีชินเขียวชินดำดำเขาเรียกชินสังวานอนนะชินเงินนะแล้วก็ตะกั่วสีแดงเขาเรียกชินตะกั่วใช่ไหม
แล้วก็พึกเนื้อดินใช่ไหมพระเนี่ยเมื่อก่อนพระกุที่แพงต้องเป็นพระร่วงหลังล่างปืนขึ้นวัดมหาธาตุบอกขึ้นมา500กว่าองค์สภาพดีๆประมาณ200กว่าองค์ครึ่งๆนะโหอันนั้นสมัยก่อนหลายแสนหลายแสนแล้วก็ชินราชใบเสียมานางกะหลักแสนวัดมหาธาตุพิษณุโลกแล้วก็ท่ากระดานท่ากระดานของเมืองการเขามีเขียนก่อนเลยท่ากระดานกระเด็ดเดืองด้าวแดนการบุรีนอกำเนตรเกตบิดสอเบี่ยงแน่กำเนตรตาแดงเกตบิดสอเบี่ยงแต่กูไม่เคยเห็นตาแดงทีมแดงเพราะไอ้สนิมแดงนะอุยานลบบุรีวัดมหาธาตุพิมพ์ใหญ่หน้ายักษ์นี่ต้องนี่เลยต้องพิมพ์นี้ด้วยนะพิมพ์ใหญ่หน้ายักษ์อุยานขึ้นหลายกูนะแล้วก็มาเมสวนเมสวนก็มีทั้งชิงเงินแล้วก็ชิงเขียวแต่คนนี้ขึ้นหลายพิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์แขนม้วนอะไรเนี่ยเยอะสมัยก่อนพระกุมีให้เลือกเล่นเยอะมากพระวัดลาดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนวัดลาดบูนะที่ว่าเดี๋ยวนี้แพงๆนะสมัยก่อนเล่น3พิมพ์กระแพงศอกแพงหน่อยนึงแล้วก็ยอดขุนพลกับหูยานนอกนั้นเหรอหลักร้อย700-800อยู่งั้นน่ะแล้วก็ขายยากด้วยโอ้สมานพัดหน้าวังวัชเกษมเนี่ยถ้าเดินเนี่ยเจอเดี๋ยวนี้เหรอวัดลาดแทบไม่เจอมันแพงไปแล้วโอ้โหตอนนั้นคุณข้าสนามพระเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ยไอ้ดูมึงมาจากไหนน่ะบอกเจ้ายาเฮ้ยพระบ้านเมืองพระเมืองอกแตกนั่นว่าไปงั้นแต่ซื้อนะแต่ซื้อถูกแน่ใช่ไหมปิดกุออกมาเยอะตอนเปิดกุเนี่ยเขาเอาพระมาจำหน่ายวัดลาดบูนะเนี่ยเอามาจำหน่ายปีประมาณปี2500เนี่ยนะแต่พูดถึงพระรุ่นเก่าๆที่ไม่ใช่พระอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่พระร่วงหลังปืนเขาก็จะมาเห็นเขาก็จะมาเล่นพระร่วงวัดมหาธาตุลพบุรีแทนเต็มแดงแต่เป็นหลังลายผ้าพระร่วงนี้ขึ้นเยอะนะพระร่วงนี้ขึ้นทั้งโอ้โหกุพนัสนิคมนุ่นแถวชลบุรีจันทบุรีก็ขึ้นสุพรรณนี่ขึ้นเยอะสุพรรณขึ้นเยอะสุพรรณนี่ขึ้นกุสองพี่น้องสลาขาวนี่นะราชเดชะนี่กุสวนแตงสิงห์บุรีก็ขึ้นศรีโสรสก็ขึ้นเยอะอ่างทองก็ขึ้นใช่ไหมพระกุเนี่ยเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากแต่ว่ามันก็มีนิยมไม่กี่กุนะสมัยก่อนพระราคาถูกก็เป็นต้องพระร่วงกุน้ำสุโขทัยผุๆหน่อยนะครับแล้วก็พระที่ลือลั่นเป็นพระที่ราคาไม่แพงสมัยก่อนพระรอดหนองกุหนองมนพระรอดหนองมนนี่พระรอดกุหนองมนนี่เขาบอกว่าสมัยก่อนเซียนเก่าอยู่คนนึงเป็นทหารจ่าอเนกเจกโพเนี่ยเขาก็ห้อยพระรอดกุหนองมนสนิมแดงอายุประมาณ100กว่าปีเขาบอกพระรอดอายุไม่เป็นพระกุแตกมาก็ห้อยไปโดดล่มนะก็เป็นพวกหมวกแดงเนี่ยเป็นทหารพลล่มโดดมาเลยกลางสกายไรเดอร์มาเลยกระตุกล่มไม่กลางเขาบอกตกลงไปอ่ะปุ๊บเป็นรอยตัวเลยสลบอยู่7วันไม่ตายทำให้พระรอดกุหนองมนเนี่ยจากถูกๆอ่ะแพงไปเลยแล้วเดี๋ยวนี้เก๋ดีชิบหายเลยเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยแต่สมเกียรติจกลวานนท์ระยะควงเนี่ยมีเยอะมีพระกุณฑมนเยอะแกชอบแกบอกเฮ้ยพระชุดนี้มันประสบการณ์คงกระพันชาตรีมากแต่ต้องระวังพระรอดกุณฑมนนะครับกับกุวัดสุวรรณเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวนี้แม่งเอาวัดสุวรรณไปขายเป็นกุณฑมนไปหมดแหละผมบอกให้เลยนะความแตกต่างของพระสนิมเหมือนกันพิมพ์เนี่ยแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยแต่วัดสุวรรณอ่างทองเนี่ยไม่มีรอยตัดสิวพิมพ์แพงสุดคือพิมพ์ใหญ่และเดียวสนิมจะแดงเป็นเม็ดๆส้มๆถามว่าทำไมมีรอยตัดสิวพระนี่มันจะเป็นบล็อกเขาเอาตะกั่วเนี่ยที่รองละลายแล้วมันเทพอเทปุ๊บเนี่ยพอมันเย็นปุ๊บเขาจะเอามีตัวรูปประคบเนี่ยมากดหรือไม่ก็พอเทปุ๊บพระมันเล็กนี่ใช่ไหมเนื้อมันก็จะปิ้นออกคล้ายๆว่าเขากะเนื้อไม่ได้อะเทปุ๊บมันจะปิ้นออกพอปิ้นออกก็ทำไงให้พระดูเดิมเขาจะเอาสิวหรือของมีคมหรือมีดก็ได้บางคนเขาบอกสมัยยาเขาสันทานว่าเอาสิวตัดจริงๆแล้วผมสันทานว่าเป็นของมีคมเขาก็จะตัดเพราะฉะนั้นถ้าองค์ไหนไม่มีรอยตัดสิวองค์นั้นขึ้นวัดสุวรรณและมีการแหกตาขายกันมาเยอะสันนิษฐานว่าสร้างคนเดียวกันแต่ราคาห่างกันเยอะนะตอนนี้เมื่อก่อนดูหลักร้อยหนองมนมันขึ้นเป็นหมื่นไปแล้วอะหนองมนนี่ถ้าใส่ตลับทองเล็กนี่จะสวยมากพระรอดกุหนองมนน่ะอันนี้ขึ้นในแถวท่าบุ้งแถวลพบุรีเป็นพระกุที่อายุไม่มากแต่พุทธคุณนี่โดดเด่นตามตำนานเขาบอกว่านู่นนะบอกหลวงพ่อเนียวอาจจะร่วมสร้างด้วยอันนี้คือพระกุหนึ่งแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเมืองพิษณุโลกเนี่ยก็ขึ้นจุฬามณีฤาษีหลังนางนี่วัดจุฬามณีก็แพงใช่ไหมกุลงทอพิษณุโลกก็แพงก็เป็นพิมพ์นางพญาพิมพ์มีหูก็ไม่มีหูแล้วก็เป็นพิมพ์เชนราชเนาะ
ลพบุรีนี่เยอะมากพระลพบุรีนี่ขึ้นแพงมากแม้แต่นครสวรรค์นครสวรรค์มีซุ้มนครโกษาที่แพง2กุกุทับชุมพลกับกุหัวเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยเพียบเลยสุพรรณบุรีนี่มีบ้านกลางมีกุสัมปศิวมีวัดพระรูปสวนแตงสลาขาวสองพี่น้องวัดมหาธาตุใช่ไหมเยอะมากแล้วพระเนี่ยพระวัดมหาธาตุอ่ะใครๆก็ต้องชอบอยู่แล้วพระผงสุพรรณเนาะมันแพงแต่พระอีกพิมพ์นึงที่หายากผมถือว่าพระหายากนะแล้วเป็นพิมพ์ที่หายากแล้วเป็นพิมพ์พุทธคุณดีมากบางคนก็บอกเป็นสุพรรณล้างผ่านแต่สุพรรณล้างผ่านผมว่าหาไม่ยากพอหาได้ผมว่าพิมพ์ไอ้เนี่ยมอญสำลีเนี่ยหายากพระพิมพ์มอญสำลีเนี่ยหาในรูปอ่ะผมเคยตอนนี้พระพิมพ์นั้นเนี่ยอยู่กับเพื่อนผมสวยมากพระองค์นั้นสวยมากอันนี้ของสุพรรณนะทั้งเหนือก็พระคงลำพูนพระคงดำพระคงแดงพระคงขาวพระคงเขียวพระบางพระลือเนี่ยพระเปิมอย่างเงี้ยพระป่วยอย่างเงี้ยพระ12เนี่ยพระกวางเนี่ยพระสามหอมเงี้ยอยุธยาเป็นเมืองพระแต่พระอยุธยาสมัยก่อนไม่แพงนะครับแต่ตอนเมื่อก่อนพระเมืองที่แพงก็เมืองลพบุรีเมืองสุพรรณบุรีนะแล้วก็พระลำพูนพวกพระรอดอ่ะพวกนี้ครับเมืองพิษโลกก็จะแพงแล้วก็แถวอีสานก็มีพวกกุนาดงนาดูนกุอะไรพวกนั้นก็มีไอ้นั้นก็แพงนะครับซึ่งพระกุเนี่ยเอางี้ผมขอติดไว้ก่อนแล้วกันเนาะไว้คราวหน้าเนี่ยผมจะมาเล่าเป็นเมืองว่าเมืองไหนเนี่ยจังหวัดไหนเนี่ยมีพระกุไหนที่แพงมั่งเอาไล่จากเหนือลงมาใต้ไล่จากเหนือลงมาใต้จังหวัดเชียงใหม่กูก็แย่แล้วนะใช่ไหมอันนี้ผมเล่ารวมๆนะเพราะว่าแต่คนสมัยก่อนผมบอกเลยเขาเล่นพระกุเพราะว่าพระกุเนี่ยอมตะพระกุไอ้บอยท่าพระจันทร์เนี่ยเขาเคยบอกผมพี่ตุ๊กหน่อยพระกุเขาจะไม่เล่นเขาจะเล่นเหรียญนี่พวกหลวงปู่โตผมบอยมึงอะไปแล้วมึงไปแล้วไอ้เนี่ยนี่มันอมตะพระกุพระเนี่ยพี่เอามาลีลาพี่ก็บอกสุโขทัยพี่ยืนยันยังไงว่าเป็นพระขึ้นแต่สุโขทัยใช่ไหมบอยเขาบอกของผมเนี่ยหลวงปู่โตเลยเนี่ยเขียนไว้เลยว่าประดูชิมบีพี่หนีไม่ออกแล้วมันชัดเจนกว่าพระกุอีกหน่อยอะราคาจะตกแล้วก็เลิกเล่นผมไม่เชื่อผมบอกไอ้บอยมึงมั่วแล้วนี่มันอมตะพระกุมีการทำนี้นะที่อิมได้สะท้อนนี่คืออมตะพระกุนี่เราเล่นพระกุจริงๆพระกุราคาล่วงหลวงปู่โตนี่แพงแซงพระกุไปเลยเรื่องจริงๆรู้ว่าทำไมพระกุราคาล่วงคนรุ่นเก่าสันดานเสียอย่างนึงไม่บอกไม่สอนคนใครเอาภาพมาให้ดูจ้องจะแดกเขาไงแล้วก็ไม่สอนแล้วคนนี้คนเก่าๆอ่ะคนที่ซื้อพระเก่าๆอ่ะเขาก็เริ่มตายไงตายไปแล้วก็ไม่ออกมาซื้อพระคนเก่าๆขายได้แล้วเด็กรุ่นใหม่มันเล่นพระไม่เป็นอ่ะพระกูเล่นยังไงดูยังไงสนิมติ้งกาดูยังไงเกจกระดีดูยังไงไขดูยังไงรอยตัดสิวดูยังไงไม่ได้บอกมันแต่จริงๆพระที่ผมที่พูดเนี่ยผมขายแดกไปก็หมดมันก็เลยไม่มีตัวอย่างก็เลยไม่อยากจะพูดไงถูกเปล่าความจริงถ้ามันมีตัวอย่างพระมันก็สามารถอ่ะไอเราจะยืมของเพื่อนพวกก็มาก็ไม่ได้มันมีราคาไงผมบอกตรงนะอันนี้บอกเอฟซีนะถ้าคนส่งพระมาแล้วผมอ่านผมไม่ตอบอ่ะให้คุณเข้าใจว่าพระคุณอ่ะมันเก๋บางทีบอกอาจารย์ผมได้มาจากรุ่นพ่อมึงก็พ่อมึงเก็บพระเก๋ถึงผมจะออกจากวงการพระมาหลายปีแล้วก็จริงแต่ว่าผมยังดูพระได้อยู่วันนั้นก็อ้วนพระราม5เขาก็มาสัมภาษณ์ผมก็เนี่ยก็นั่งคุยกันเรื่องพระนะครับเขาบอกพี่ทุกก็มีเก็บเลยไหมก็บอกมีเก็บไว้บ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนเดี๋ยววันหลังต้องเชิญน้องคนนึงมาคุยด้วยกันดนคลอง16ดนคลอง16เนี่ยบ้านพัฒนาการเนี่ยแล้วพี่ชายคนนึงจะออกมาหรือเปล่ารู้อ้วนหนองแคโอ้โหคนนี้สุดจัดประหลัดบอกพี่ว่าหนองแคเนี่ยนะเป็นคนแรกๆเลยนะครับจะเรียกว่าภาษาพระเขาเรียกว่าไปลองแดกผมโทษนะพี่อ้วนโทษนะพี่อ้วนถ้าดูคลิปนี้น้องขอโทษนะครับพี่ว่าหนองแคเป็นพี่ชายที่รักคนหนึ่งเป็นวิชาที่น่ารักเราซื้อพระกันมานานโดยเฉพาะพระกุนะครับไปเป็นลูกค้าผมเนี่ยตั้งแต่ผมมีร้านเล็กๆตอนนั้นพี่อ้นยังเลี้ยงหมูอยู่เลยเป็นเจ้าของฟาร์มหมูเจ้าของฟาร์มหมูแถวสระบุรีเนี่ยแล้วก็ชอบเล่นพระแล้วตอนหลังก็ผันตัวเล่นกันเล่นพระจนรวยนะพี่อ้วนนะครับครูแดงครูแดงยุทธยานะครับแล้วก็พี่เพชรท่าประจันเนี่ยไปซื้อกันแรกๆนะจำได้หมดอะนะครับแล้วก็กำนันบงบันทบงพานทองเซียนยุคเก่านะครับพี่หนวดรถแดงนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเอาตรงๆนะฝ่าผมจะเป็นตุ๊บับอินเนี่ยลองแดกผมแป๊บนึงนะเพราะก่อนที่คุณจะแข็งแกร่งเนี่ยคุณจะต้องโดนต
้มก่อนนะครับเออแล้วก็เซียนดังคนหนึ่งพี่หมูวิเชียรบุรีอ่ะคิดดูนะสมัยก่อนอ่ะผมขึ้นไปบันทิปเลยนะพอขึ้นปุ๊บมีคนจองโต๊ะให้ผมนะชั้น8อ่ะฟาร์มนี้เราหมูจัดอ่ะเราเปิดพัดเล็กๆอ่ะเราส่วนมากคนชาวบ้านมาขายเนี่ยจะแม่งเป็นพัดแท้กันหมดอ่ะเราก็ขายกิ่งมันเนี้ยกิ่งสวยๆไปเนี้ยแล้วขายไม่แพงจนพี่หมูแกสงสารมั้งแล้วตอนนั้นเดี๋ยวหนุ่มอ่ะแกก็เอาเงินเพิ่มให้แกบอกเอ้ยไปกินขนมแล้วก็ผมก็มาได้ครูบาอาจารย์คนนึงก็คือพี่กิจเกรียงไกรเพชรแต่ว่าผมไม่เจอพี่กิจเกรียงไกรเพชรนานแล้วนะพี่ป๊อกลพบุรีเนาะถ้าเจอก็สวัสดีนะพี่ยังรักเหมือนเดิมนะครับยังคิดถึงเสมอนะครับพี่กิจเกรียงไกรเพชรได้ข่าวว่าไปทำผักขายแล้วอันนี้คือเสียงใหญ่เมื่อก่อนคือเสียงใหญ่เสียงใหญ่หลายคนออกจากวงการไปเพราะว่าพระไม่มีนะครับยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับหลายคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับอย่างบอยท่าพระจันทร์นะครับอ้วนพระราม5นะครับบุ้งอยุธยาอย่างเงี้ยก็มีชื่อเสียงโด่งดังกันหลายคนที่เรารู้จักแต่ก็ยังรู้จักกันอยู่นะครับสายเครื่องรางก็เพื่อแจ้เสนาอย่างเงี้ยอย่างแหวนพี่รอดเนี่ยมังกรนิ่วนี้วง 10,000 20,000 สมัยก่อนเนี่ยแจ้เราซื้อ300มาให้แจ้พี่ขายให้550แจ้บอกพี่ไม่มีไม่เอาอ่ะของผมยังมีเลยในตู้เนี่ยแล้วบอกเขาว่าบอกไอ้แจ้กูเอามึงก็ได้กูซื้อมา300แล้วเอาไป50บาทก็ได้ มันยังไม่เอาเหมือนนั่งกับเดี๋ยวนี้ของที่แบบราคาหลักร้อยอ่ะมันกลายเป็นของแพงไปหมดแล้วไงตะกงตะกุดเนี่ยเมื่อก่อนเจอตรงไหนแท้ตรงนั้นเครื่องรางอ่ะเจอตรงไหนแท้ตรงนั้นเครื่องรางนะเครื่องรางตะกงตะกุดหลวงปู่สุขหลวงพ่อเนียมหลวงปู่เอี่ยมวัชพันธ์สูงหลวงปู่กินเนี่ยตะกุดพวกเนี้ยใช่มั้ยเออตะกุดหลวงพระจงเนี่ยแต่ตะกุดหายากคือตะกุดหลวงพ่อคุณพระนอนไอ้พวกเนี้ยเจอตรงไหนแท้ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เหรอฟังนะครับตะกุดอยู่นี้เจอไหนเก๊ะๆตรงนั้นเก๊ะเยอะชิบหายเลยนะครับหมากทุยไม้คูมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยเมื่อก่อนหาไม่ยากวันนั้นก็มีน้องคนนึงก็ส่งพระมานะครับอันนี้รูปหล่อหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับอันนี้ซื้อจากเมืองต่างอันนี้หลวงพ่อจงนี่แบบอย่างเงี้ยแท้ดูง่ายดูตาเปล่านะครับดูง่ายสบายตาจ่ายเงินแล้วจบแน่ใช่ป่ะผมขายต่อหน้าไอ้กล้องเลยไอ้กล้องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกล้องบอกโหพี่ตุ๊กขายเลยเหรอมันควรจะได้มากกว่ามันควรจะได้มากกว่านั้นแบบมันต้องแบ่งทางให้กันมั่งนะคนขายพระแล้วตกควายนะครับแล้วโดนตีนตับเป็นเรื่องปกติเอาไว้คลิปนี้ก็พอแค่นี้กันเนาะเรื่องพระใช่ป่ะเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มีเรื่องเล่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบจังหวัดนึงมีพระกุอะไรมั่งที่ว่าเฮ้ยว่าดังๆนะครับเกือบทุกจังหวัดนะที่มีพระกุคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องดีๆเรื่องเล่าๆเรื่องที่คุณไม่รู้เราจะมานำให้คุณรู้สวัสดีครับเอไวจีดูวิดีโอเกี่ยวกับคอนเทนต์